สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปอปุญญวีเสียใจที่สุดในชีวิตสูญเสียลูกแฝดสามีหลั่งน้ำตาลูกผู้ชายผู้ประกาศข่าวชื่อดังปอปุญญวีควงสามีเผยเรื่องราวชีวิตครอบครัวครั้งแรกในรายการขับไฟเดโชตั้งแต่ตอนจีบกันฝ่ายชายโชว์พลังความเป็นนักกีฬาเต็มที่เผยตอนคบกันถึงขั้นเกือบเลิกเพราะความขี้หึงของพี่เล็กสามีหึงหนักมากสมัยปอเป็นประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพี่เล็กหึงหมอชอบมามองเหลียวหลังมองหุ่นมองแบบนี้ได้ยังไงเป็นหมอด้วยออกอาการเดือดเบาๆความเป็นหมอไม่ได้ทำอะไรได้ทุกอย่างเผยถึงเรื่องสะเทือนใจหลังมีลูกปอเผยว่าแต่งงานแล้วมีปัญหามีลูกช้าจำได้ว่าไปหาหมอครั้งแรกหมอบอกต้องอยู่กัน2คนตายายแล้วกอดคอกันร้องไห้ไม่ใช่สิหมอจะพูดแบบนี้ไม่ได้ก็ไปหาหมอคนอื่นก็ติดบ้างไม่ติดบ้างที่เสียใจมากที่สุดเราได้ลูกแฝดในที่สุดก็ต้องเสียเขาไปทำว่าเสียใจที่สุดในชีวิตก็คงเป็นเรื่องนี้ทุกครั้งที่เจอเขาจะไม่มีน้ำตาหรอกเขาจะเดินมาบอกว่าไม่เป็นไรนะสู้ๆเพื่อนออกจากห้องเราไปร้องไห้ตลอดโดยมีช็อตสุดเศร้าสามีถึงกับเสียน้ำตากลางรายการด้วยปอเผยถึงลูกสาวจะบอกเขาเสมอว่าลูกคือของขวัญที่วิเศษที่สุดของแม่เสมอเหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งจะนึกถึงเพลงนี้แล้วเหมือนเห็นสายรุ่งขึ้นกลางแจ้งตอนนี้ลูกสาว9ขวบอยู่มาวันนึงเขาเดินมาบอกว่าเขาอยากตัดผมเขาอยากเป็นผู้ชายเราบอกหนูก็เป็นสาวเท่ได้เขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้ชายเราบอกเป็นผู้หญิงก็ดีแล้วไงเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็เป็นลูกแม่หรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ